ไปดูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังล่าสุดนะคะประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยการเลี้ยงหอยนางรมแบบใหม่นะคะซึ่งถ้าชาวประมงเลี้ยงด้วยวิธีนี้นะคะสามารถเพิ่มผลผลิตของหอยนางรมมากกว่าเดิม 7-8 เท่าตัวเลยทีเดียวจะเป็นวิธีอะไรต้องไปดูกันค่ะพามาชมมิติใหม่ของการเลี้ยงหอยนางรมนะคะจากแบบดั้งเดิมอะค่ะสู่การเลี้ยงในตะกร้าแล้วก็ตะแกรงคอนโด3ชั้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากกว่า 7-8 เท่าตัวขณะที่คุณภาพของหอยก็ไม่แตกต่างจากหอยนางรมที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะโดยมีนางสาวสุภชาชูเสียงแจ้วค่ะอาจารย์ประจำสาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามดูความก้าวหน้าในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนในพื้นที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนั่นเองค่ะด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมที่บ้านแหลมซึ่งปัจจุบันนะคะที่บ้านแหลมแห่งนี้ค่ะเป็นแหล่งอาศัยของหอยนางรมหอยแมลงภู่ในธรรมชาติแหล่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะจากเดิมค่ะที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงหอยนางรมนะคะโดยวิธีการเลี้ยงแบบแปะเบี้ยกับปูนซีเมนต์นะคะโดยการนำหอยนางรม2ตัวเนี่ยนะคะมาแปะติดกันนะคะแล้วก็ผูกเชือกเลี้ยงอนุบาลไว้ในกระชังเมื่อถึงเวลาก็เก็บขายแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยได้ผลผลิตของหอยนางรมเนี่ยน้อยแต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแบบใหม่นะคะเปลี่ยนมาเลี้ยงในตะกร้าแล้วก็แบบตะแกรงคอนโด3ชั้นดูพอถึงเวลาเก็บผลผลิตปรากฏว่าโอ้โหได้ปริมาณของหอยเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะ 7-8 เท่าตัวอย่างที่บอกไปหรือประมาณ 7,000-8,000 ตัวต่อ1กระชังเลยทีเดียวจากเดิมนะคะที่เคยได้จำนวน 1,000-2,000 ตัวต่อกระชังเท่านั้นแนวคิดนี้นะคะต้องไปถามเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมชุมชนบ้านแหลมนะคะคุณเลิศนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าการเลี้ยงหอยนางรมแบบตะแกรงคอนโดเนี่ยสะดวกกว่านะแถมเลี้ยงหอยได้แบบเอาไปขายได้ทั้งปีด้วยมีผลผลิตต่อกระชังก็มากกว่าด้วยนะคะแล้วก็ได้ขนาดของหอยนางรมตามที่ตลาดต้องการราคาในท้องตลาดก็สูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยราคาตัวละประมาณ 10-20 บาทเลยทีเดียวอีกทั้งถ้าเลี้ยงวิธีนี้ก็ไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมที่บ้านแหลมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ